สวัสดีครับสวัสดีในวันที่มีอากาศเย็นๆกำลังดีนะครับวันนี้เหมือนเดิมจะพามาดูมือคนที่มีโอกาสจะร่ำรวยนะครับย้ำเป็นมือที่มีโอกาสจะร่ำรวยอันนี้เป็นแบบรวยเย็นนะครับทีนี้ดูมือนี้ดีๆครับดูลักษณะของเส้นนะครับดูลักษณะของเส้นบนมือนี้เส้นมันสวยนะลักแนวของเส้นมันสวยนี่คือเส้นวาสนาจุดนี้อาจจะเป็นวาสนาร้อนใจไปหน่อยหนึ่งนะแต่เส้นนี้มันได้เส้นนี้เส้นอาทิตย์เส้นอิทธิพลเนี่ยโอ้โหสวยเส้นสำคัญเนี่ยเส้นสำคัญเข้าเดือนอาทิตย์นี่เห็นไหมครับเส้นมันสวยอยู่นะแล้วก็จุดนี้ก็มีเส้นธุรกิจออกมาอีกเนี่ยนี่คือแนวของเส้นที่มันดูสวยนะครับเรียกว่าจึงให้โอกาสว่าเป็นมือที่มีโอกาสรวยมาดูในรายละเอียดของตัวเส้นทีนี้ว่ามันสวยจริงไหมนะดูนี่แนวของเส้นสีน้ำเงินคือแนวของเส้นวาสนานะครับยาวๆเลยนะมีลักษณะความเลื้อยความคดนั่นหมายความว่าเจ้าของมือเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนี่มันก็ไม่ได้เริ่มจากธุรกิจตัวเองหรอกมันก็ต้องเริ่มจากงานนะอย่างอื่นก่อนเป็นลูกจ้างคนอื่นก่อนนะเป็นลูกจ้างในร้านได้ร้านนึงมาก่อนอย่างนี้นะแต่วาสนาดีนี่เส้นอาทิตย์ดีเส้นอาทิตย์สวยอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดความคิดจะเกิดความอยากดีอยากได้ในตัวเองขึ้นมาทันทีเมื่อมันสบโอกาสมันเห็นช่องทางนะครับการที่มีเส้นอาทิตย์ยาวๆขึ้นคู่กันเนี่ยมันส่งเสริมครับมันส่งเสริมมันหนุนกันระหว่างเส้นมันหนุนกันระหว่างเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นธุรกิจสามทหารเสือหรือสามประสานนะครับสามประสานสามทหารเสือเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีบนมือนี้อัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะแล้วล่ะอยากรวยทำอะไรมือแบบนี้ถ้าอยากรวยนี่อันนี้มันชัดเลยนะเนี่ยธุรกิจอย่างเดียวครับค้าขายครับถ้าอยากรวยคุณจะมานั่งเพ้อนั่งฝันโอ้อยากรวยอยากรวยทำยังไงถึงจะรวยเนี่ยมานั่งคิดเอามันรวยได้แต่มันรวยในฝันนะมันรวยได้แต่ในฝันแต่ความเป็นจริงมันไม่รวยความเป็นจริงมันมีแต่ความคิดเท่านั้นเองดูแนวของเส้นวาสนาสิ่งที่บอกว่าวาสนาเนี่ยเป็นแนวของวาสนาร้อนใจเลยเพราะมันยาวตัดผ่านทะลุเข้านี่เลยเนี่ยเข้านิ้วกลางแบบเต็มๆเลยมันเลยมีทั้งความร้อนลนร้อนใจในอาชีพการงานที่เจ้าตัวทำนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่ร้อนใจก็คืออาชีพการงานและการเงินนี่แต่เส้นที่มันแตกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะ V นะมันเป็น V ขึ้นนะครับ V หงายขึ้นเนี่ยทีนี้มาดูเส้นหุ้นส่วนหรือที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะครับตัวนี้หมายถึงว่างานช่วงหนึ่งจะต้องมีลักษณะหุ้นดิวกับคนอื่นคือหมายถึงว่ามีลูกค้ามีคนรับสินค้าตัวนี้ไปขายอีกทีหนึ่งมันเลยเป็นหลายเส้นหลายอย่างมันบ่งบอกถึงจำนวนของสาขาหรือที่ตัวเองต้องออกไปส่งได้ด้วยและมันยังบอกถึงปฏิภาณไหวพริบความสามารถในลักษณะของเชิงการค้าขายได้ด้วยเช่นกันนะครับคือเส้นสีเขียวสวยอยู่เส้นบนเดินพูดมี3เส้น3เส้นแบบนี้มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ3เส้นที่มันเห็นหลักๆชัดๆนี่3เส้นนี้มันจะให้น้ำหนักดีกว่าเส้นพวกนี้เนี่ยพวกนี้ที่มันเป็นเส้นย่อยๆไปฝอยนี่เล็กๆอีกทีนึงนี่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดในการต่อรองในการเจรจาในคำพูดแต่3เส้นหลักๆนี่มันจะให้ความหมายในของความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเจรจาต่อรองเป็นคนพูดจาดีมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลมีหลักในการที่จะนำเสนอคำพูดต่อรองกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนมีสัญลักษณ์เครื่องหมายที่ดีอีกตัวนี้ผู้ใหญ่สนับสนุนเครื่องหมายตัวนี้มันหมายถึงญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคือคนที่เมตตาเอ็นดูนั่นแหละเพราะเจ้าของมือนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะช่วงหนึ่งเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนอยู่ในร้านขายเสื้อผ้าขนาดใหญ่ทีนี้ก็เลยแยกตัวออกมาทำเองไงเนี่ยเขาก็ให้ออเดอร์ให้สินค้าตัวนี้มา
มาเปิดร้านเองมาทําเองเนี่ยเพราะเส้นนี้มันสวยถึงบอกว่าเมื่อสบโอกาสเนี่ยจังหวะมันจะมาเองนะครับเพราะต้นทุนในมือมันมีสำรองให้อยู่แล้ว ทำไมผมจึงบอกว่ามือนี้มีโอกาสรวยมีมือนึงมาเปรียบเทียบให้ดูทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยนะเอาของจริงมาให้ดูทั้งนั้นแหละเพราะมือนี้ก็เป็นมือที่รวยมาก่อนเนี่ยสังเกตดูแนวเส้นนะมันมีแนวเส้น3เส้นหลักๆที่สวยเหมือนกันครับนี่มาเทียบกับมือนี้เพราะมือนี้เป็นมือของคนที่เคยมีฐานะร่ำรวยมาก่อนนะครับนี่เส้นวาสนานี่เส้นอาทิตย์แล้วก็นี้ก็คือเส้นธุรกิจนี่เส้นธุรกิจที่อันนี้เป็นเส้นที่คมดีอยู่นะครับก็เข้ามาประมาณนี้นะเส้นนะคือขีดให้เห็นแนวเท่านั้นนะครับไม่ได้เน้นรายละเอียดในตัวเส้นมากคือขีดให้เห็นแนวว่าแนวเส้นมันไปยังไงมายังไงนะเนี่ยมือซ้ายมือขวานี่มันก็จะมีเส้นเล็กๆขึ้นมาอีกทีนึงนะเป็นเส้นของเรื่องของธุรกิจนั่นแหละก็มาอยู่ประมาณนี้มือนี้จึงเป็นคนที่เคยมีฐานะดีร่ำรวยเคยมีบริษัทอะไรเป็นของตัวเองแสดงว่าทุกวันนี้ไม่รวยก็ประมาณว่าบริษัทปิดตัวลงแล้วผันตัวมาทำอาชีพอย่างอื่นแทนนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับอัตคัดขาดสนหรอกเส้นที่ดีมันไม่ได้หมายแค่มีแค่เส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เส้นธุรกิจอย่างเดียวสิ่งที่มันจะเสริมให้ความสำเร็จของคนได้คือสติปัญญาความสามารถก็คือเส้นสมองนะครับเส้นสมองของมือนี้เนี่ยก็เส้นสมองดีอยู่ปลายลงมาหักโค้งมานี้สมองสวยอยู่นะครับนี่คือมือคนเคยรวยนะอันนี้มือคนเคยรวยทำไมจึงบอกว่าเป็นมือที่มีโอกาสจะรวยมันก็จะมีเส้นมาเป็นตัวส่งเสริมอีกนี่ก็คือเส้นวงนี้นะครับเส้นที่มันบ่งบอกถึงความพยายามความขยันเนี่ยนะเนี่ยก็มีเส้นที่ดีบนเดินพฤหัสนะครับก็มี1 2 3เส้นที่ไม่ได้ขีดด้วยนะเส้นหัวใจก็เข้าขายอยู่ในเป็นเส้นหัวใจที่มีความพยายามดีนะครับเนี่ยก็เส้นหัวใจนี้ก็เป็นต้นทุนตัวหนึ่งคืออารมณ์ของตัวนี้เพราะใจนี่สำคัญไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจึงมีเพลงหนึ่งที่เราว่าใจสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่านั่นแหละนี่ถ้าใจสู้คุณก็จะชนะเพราะหัวใจนี่คือสิ่งที่สำคัญมันจึงได้มาอยู่เหนือเส้นอื่นๆข้างบนไงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเส้นอารมณ์ของหัวใจนี่มันเลยต้องมาลอยอยู่เหนือสมองคือเส้นของเหตุผลเพราะบางครั้งของเรามักจะใช้อารมณ์ตัดสินมากกว่าเหตุผลไม่ได้พูดว่าการใช้อารมณ์ไม่ดีนะครับแต่เปรียบเทียบให้ฟังแต่เหตุการณ์ถ้าอารมณ์ในตัดสินใจไปในทางที่ดีมุ่งใฝ่ในทางที่ดีก็ถือว่าดีอารมณ์ที่ใฝ่ดีบางเรื่องบางอย่างเขาจึงบอกว่าให้หัวใจเธอเป็นคนตัดสินสินั่นแหละหัวใจถึงเป็นส่วนสำคัญนะครับเวลาเรายิ้มเรายิ้มด้วยหัวใจเวลาเราโกรธเราก็เกิดด้วยอารมณ์เหมือนกันนั่นแหละนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังนะ okay. yeah. และข้อดีก็ยังมีเส้นนี้มาส่งเสริมอีกนี่อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นวาสนาสนับสนุนก็คือเส้นนี้นะครับเนี่ยได้ตัวนี้มาช่วยหนุนอีกตัวนี้เป็นคู่ก็ได้เป็นคนรักก็ได้นะเป็นลูกค้าก็ใช่นะเพราะมันมาจากตำแหน่งนี้มาสนับสนุนเนี่ยคือสิ่งที่เขามาเกื้อหนุนเจ้าของมือนั่นแหละอย่างเส้นนี้สีแดงตัวนี้ที่มันฉีกขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลในลักษณะการมีชื่อเสียงในด้านของการค้าความก้าวหน้าความรุ่งเรืองด้วยสมองเป็น2เส้นนะมีเส้นสมอง2เส้นนะครับนี่ก็เป็นจุดดีอีกอย่างนึงสมอง2เส้นที่สวยเนี่ยนะมันก็จะส่งในลักษณะความสามารถนั่นแหละความสามารถความเก่งกล้าคิดอ่านวางแผนนั่นแหละนะครับแต่ก็มีจุดเสียอยู่เหมือนกันคือด้วยลักษณะของสีผิวของมืออาจจะดูไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ใส่มากไม่ได้อยู่ในมือเกรด A แต่อยู่ในมือเกรด B แต่ก็ไม่ถือว่าเสียหายมากนะครับแล้วก็เส้นคุ้มกันที่มันเป็นลักษณะประไม่สวยเส้นนี้จะส่งเสียนี้จะส่งผลในด้านของสุขภาพด้วยนะครับก็เป็นได้แล้วก็เส้นชีวิตสั้นเนี่ยการตัดสินใจบางครั้งบางอย่างอาจจะรวดเร็วเกินไปนะคือจุดอ่อนก็มีบ้างนะครับสุขภาพก็มีแนวโน้มจะเสียได้อยู่เหมือนกันมันก็จะเป็นตัวส่งผลรบกวนในการใช้ชีวิตนั่นแหละนะครับ
ทำไมจึงบอกว่าเป็นมือที่มีโอกาสจะรวยก็ดูจากเส้นแล้วมันก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้นะนะครับนี่ก็เส้นตัวนึงก็เป็นเส้นที่ดีตัวนี้เป็นเส้นที่เขามาส่งเสริมความขยันความกล้าตัวนึงครับนี่ก็คือมือลีลาของเส้นบนมือที่มีโอกาสจะร่ำรวยได้ร่ำรวยได้ในระดับของคนค้าคนขายนั่นเองนะครับ